นะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องอีกแล้วจ้ากลับมาอีกครั้งนะคะกับการบอกเคล็ดลับพี่สาวสู่น้องสาวเพื่อนสาวสู่สาวสาวพูดไปเรื่อยอยากรู้หรือยังว่าวันนี้จะบอกเคล็ดลับอะไรแนนเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้ได้เลยคือบางคนน่ะถ้าเกิดจะติดกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยกลางที่สาธารณะจะไม่ทำเพราะว่าเขินหลักแร้ดำเป็นหรือเปล่าถ้าคุณเป็นอยู่ฝากกดไลค์ตรงนี้เลยกด subscribe ให้ด้วยถ้าเกิดใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าเป็นอยู่หรือเปล่าเพราะวันนี้นะคะแนนจะมาบอกเคล็ดลับดีๆเลยว่าจะทำไงให้หลักแร้ของเรานะคะขาวเนียนเรียบอย่างนี้นะคะขาวสู้แข่งกับหน้าของเราเลยนะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้แนนจะแนะนำวิธีไหนบ้างจ้าแต่ก่อนจะไปถึงวิธีการรักษาใครที่กำลังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะคะให้หยุดก่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการถอนการขัดแรงๆการเสียดสีการใส่ทุกอย่างให้มันแน่นๆนะอาพฤติกรรมแบบนี้ค่ะจะทำให้มันดำขึ้นมันด้านขึ้นอันนี้แนนก็เป็นเหมือนกันคือตอนแนนเด็กอะแนนก็แบบถอนขนรักแร้โกนขนรักแร้เพราะว่าอะไรเราต้องการความเร็วเอามีดโกนคุณพ่อมาเลยป้าบโกนไปปุ๊บบาดอะไรเป็นแผลเป็นด่างเป็นรอยอย่างเงี้ยก็คือไม่ดีไม่ควรนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีหลายวิธีมากที่จะรักษาให้มันไม่เป็นอะไรแบบนี้แนนต้องยอมรับว่าแนนเป็นผู้หญิงขนดกก็คือมีขนทุกส่วนในร่างกายแต่ปัจจุบันนี้แนนได้เอาขนทุกส่วนในร่างกายเราออกไปหมดแล้วเพราะว่าแนนเป็นคนไม่ชอบมีขนอะและถ้าเกิดจะเป็นขนน้องสาวโอ้ตายขอลาเลยนะคือแบบว่าAmazon เรียกอะไรอย่างนี้ดีกว่าคือมันเยอะมันดกมันดำมากฉะนั้นแล้วอ่ะแนนก็เลยแก้ปัญหาวิธีผิดๆนะคือการโกนการถอนออกพอถอนปุ๊บก็กลายเป็นหนังไก่ขนคุดอะไรและหนักที่สุดคือการแว็กเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนเนี่ยไม่ดีเลยนะคือขอพูดตรงนี้เลยนะคือการกระชากหนังเราออกเอาขนเราออกไปแล้วหนังตรงที่มันโดนกระชากไปด้วยอ่ะมันจะเกิดการระคายเคืองพอระคายเคืองปุ๊บเริ่มแสบเริ่มคันเริ่มเก่าพอเก่าปุ๊บดำและช่วงตอนแนนอ้วนนะหลักแร้ของแนนมันก็เบียดขึ้นเข้าใจปะพอเบียดขึ้นมันเสียดสีตรงเนี้ยเหงื่อมันออกปุ๊บเหงื่อมันกัดโลองลอออนที่ใช้อ่ะก็คือแบบมันก็คือยิ่งผสมกับเหงื่อเรามันก็ยิ่งกัดผิวเรายิ่งดำแล้วก็มีหลายคนชอบบอกว่าใช้อะไรใช้สครับขัดสีหลักแร้ขาวใช้สครับขัดอ่ะหลักแร้ขาวจริงค่ะคนแต่ไม่ใช่ขัดอย่างนี้จริงๆอ่ะเนื้อรักแร้เราอ่ะอ่อนเท่าเนื้อหน้านะแต่คนชอบแบบมองข้ามแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับน้องเขาฉะนั้นแล้วมันก็เลยยิ่งดำยิ่งค้ำยิ่งเนียงยิ่งด้านโอ๊ยสารพัดสารเพแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่แนนรักกลับมาขาวได้ยังไงกลับมากระจ่างใสขึ้นดูแบบรักแร้นี่คือเคยดำมาก่อนเหรอมันอาจจะไม่ได้ดำเมี่ยมเป็นตอเป็นสีดำเนี่ยไม่ใช่นะแต่คือว่ามันดำกว่านี้เข้าใจปะมันได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มันกลับมาเป็นสีเสมอเราต้องใช้คำนี้ดีกว่าและวิธีการรักษาค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นการเข้าคลินิกก็ตามแต่หรือว่าจะเป็นการใช้สูตรธรรมชาติของไทยสมุนไพรอะไรนะคือทั้งหมดอ่ะมันช่วยทำให้มันดีขึ้นแน่นอนค่ะทุกคนค่ะเอางี้ข้อดีของสมุนไพรในการที่จะเอามาทำให้รักแร้ของเราขาวเนาะก็คือตัวมะขามเปียกพูดปากต่อปากย่าสู่ยายยายสู่แม่มาถึงเราเนาะว่าแบบให้ใช้มะขามเปียกคือมะขามเปียกเนี่ยจริงๆแล้วมาขัดตัวเนี่ยก็คือขาวอยู่แล้วกระจ่างใสแน่นอนแต่ทำไมใช้เวลานานมากและมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเข้าคลินิกให้มันจบถามว่าเคยไหมเคยค่ะทุกคนค่ะไม่ใช่ไม่เคยแต่ราคาล่ะมันเนียนจริงอะไรจริงทันใจจริงแต่ราคาฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยต้องไปหาผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นโน้นตามนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเอ้ยจะบอกแล้วนะเอาหรือยังเอางี้จนฉันน่ะไปเลเซอร์ขนที่กังนำคลินิกก็คือแบบเลเซอร์ทุกส่วนเลยเอาออกไปให้หมดนะคะคือขนแขนกับขนขาเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เป็นเบาๆแต่ต้องบอกก่อนว่าขนส่วนอื่นเนี่ยก็คือตายด้านแล้วนะคือแทบไม่ขึ้นแล้วนะเพราะว่าฉันทำตลอดแล้วพอเวลาไปทำที่กังนำอ่ะแนนก็จะถามพี่เขาตลอดว่าคือมันมีอะไรที่ช่วยทำให้มันแบบกระจ่างใสขึ้นได้มากกว่านี้ไหมคือแบบว่าระงับกลิ่นด้วยกระจ่างใสด้วยมีหรือเปล่าจนกระทั่งเขาแบบทนกระแสไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาก็เลยออกผลิตภัณฑ์ออกมาตัวนี้จ้ะตัวนี้นะคะเป็นกังนำคลินิก Under Arm Cream นะคะต้องบอกก่อนว่าสีสันสดใสสวยงามมากขนาดนี้นะคะเขาเป็นเนื้อครีมแบบนี้จ้ะนี่
คือเป็นเนื้อครีมแบบนี้วนๆอย่างนี้เลยนะคะซึมเข้าสู่รักแร้แล้วอ่ะเดี๋ยวทาให้ดูหนึ่งทีบีบมาไม่ต้องเยอะเอาเท่านี้นะแค่แบบเหมือนเม็ดถั่วเขียวถั่วเหลืองจริงต้องเกริ่นนี้ก่อนว่าคือแนนเป็นคนที่กลิ่นตัวแรงเหมือนได้ฮอร์โมนชายมาอยู่ที่ฉันทั้งหมดต้องใส่คำนี้ดีกว่าคือพี่นัทเหมือนไม่มีฮอร์โมนชายฮอร์โมนชายมาอยู่ที่นี่แล้วก็คือเป็นคนกลิ่นตัวแรงขนเยอะปกติแนนจะต้องใช้ตัวลูกกิ้งทาของผู้ชายเพื่อดับกลิ่นกายแต่คือว่าพอเจอตัวกังหันตัวนี้นางเป็นเนื้อครีมแล้วตอนแรกเราก็ขำเนื้อครีมยิ่งทายิ่งรักแร้เปียกดิแห้งแล้วนี่เดี๋ยวทำให้ดูนะจ๊ะอันนี้คือแห้งแล้วนะจ๊ะนี่จากทิชชู่นะจ๊ะไม่ตอแหลเอาจริงตัวนี้ก็คือจะไปช่วยทำให้มันกระจ่างใสขึ้นแล้วอะไรอีกรู้ปะคนท้องใช้ได้อะไรสินค้าที่คนท้องใช้ได้นะแสดงว่ามันจะปลอดภัยแบบขั้นสุดยอดอาวนกลับมาเนื้อครีมสเปรย์ลูกกลิ้งต่างกันยังไงคือส่วนตัวนะคะแน่นะชอบตัวลูกกลิ้งแต่ก่อนต้องขอยอมรับเลยว่าชอบลูกกลิ้งมากเพราะว่าพอมันกลิ้งปุ๊บมันเหมือนแบบสัมผัสมันแบบโอ้โดนเนื้อแล้วยังไงมันชุ่มฉ่ำละกลิ่นไม่ออกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่ากลิ่นไม่ออกจริงแต่ไม่รู้ปะแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเนื้อลูกกิ้งอ่ะกัดผิวส่วนตัวสเปรย์ฉีดระยะไกลผงมาเท่าไหร่โดนเท่านั้นกลิ่นอ่ะต่อให้เขาเฟิร์มว่าแบบ48ชั่วโมง72ชั่วโมง24ชั่วโมงแป๊บเดียวก็ออกแล้วว่ากลิ่นอ่ะแล้วพอมันเจอครีมเนี้ยก็คือแบบอุ๊ยเนี่ยคือทาเสร็จใช่ปะแห้งเลยคือซึมซาบไวอ่อนโยนต่อผิวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ทำลายหน้าผิวแล้วก็บำรุงเข้าไปด้วยคือแนนอะใช้ตัวเนี้ยทั้งเช้าและเย็นก็คืออาบน้ำเสร็จก็ทาก่อนนอนก็คือทาคือตัวเนี้ยระงับกลิ่นกายได้ดีใช่ป่ะยังช่วยลดเหงื่อตรงใต้วงแขนใครชอบรักแร้เปียกอะตัวเนี้ยเข้าหน่อยนะพอใช้ตัวเนี้ยมาก็สัมผัสได้ว่ารักแร้เราอะมันขาวขึ้นข้อที่2คือกลิ่นเพราะอย่างที่นันแจ้งไปตอนแรกว่านันเป็นบุคคลที่มีกลิ่นแรงแต่พอใช้ตัวนี้ก็คือแบบระงับอยู่และนี่มันพอราคา390บาท390บาทหลอดใหญ่อยู่นะเอางี้สั่งซื้อได้ตามหน้าล่างนี้ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอและขอย้ำอีกรอบนึงว่าอันเนี้ยคนท้องใช้ได้ก็คือสามารถเอามาทาทุกส่วนได้ของคนท้องเลยนะเพราะว่าอย่างที่นันแจ้งไปว่าถ้าเกิดมันไม่อ่อนโยนจริงไม่ปลอดภัยจริงอ่ะคนท้องไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเขาปังจริงไม่อยู่ถึงปีแล้วค่ะใช้หมดไปหลายหลอดแล้วแต่ว่าคือคนถามมาเยอะจริงๆว่าแบบทำไงรักแร้ขาวอะไรเงี้ยก็เลยว่ามาบอกเคล็ดลับละกันเผื่ออยากได้แบบใครที่มีใต้วงแขนที่ขาวเนียนแบบนี้นะคะก็ลองกันดูนะจ้าวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะไปก่อนแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ